18สาเหตุสำคัญในข้อใดที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจากที่ควรจะเป็นข้อ1ลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางข้อ2แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยมากขึ้นข้อ3วงโคจรของโลกเปลี่ยนทิศทางหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากขึ้นข้อ4ความสมดุลทางธรรมชาติสูญเสียไปโดยเฉพาะปริมาณป่าไม้ลดน้อยลงถ้าน้องสังเกตเลยเนี่ยปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะหน้าเขาเรียกว่าไม่ว่าจะฤดูอะไรเดี๋ยวนี้ปั่นป่วนไปหมดอย่างเช่นน้องจะเห็นมรสุมในหน้าร้อนหรือว่าเห็นอากาศหนาวในหน้าฝนเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มผิดปกติมันเริ่มแปรปรวนเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไปรบกวนสมดุลของธรรมชาติมากเกินไปข้อนี้เขาถามว่าการที่เมืองไทยเนี่ยมีอากาศแปรปรวนเกิดจากอะไรข้อ1หรือเปล่าลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางไม่ค่อยเกี่ยวถูกไหมถึงแม้ว่ามรสุมจะเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้อากาศปัจจุบันเนี่ยมันแปรปรวนข้อนี้ก็ไม่ใช่นะข้อ2แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยเฮ้ยมันยังหมุนแบบเดิมมันจะเกิดการตั้งฉากขึ้นมากกว่าเดิมได้ไหมก็ไม่เกี่ยวถูกไหมอันนี้เขามาหลอกอย่างเดียวเลยนะข้อนี้ก็ไม่ใช่นะคะข้อ2ส่วนพูดถึงข้อ3บอกว่าวงโคจรของโลกเปลี่ยนทิศทางเข้าหาดวงอาทิตย์ถามว่าโลกหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ได้หาเพิ่มขึ้นถูกไหมแต่ถามว่าทำไมอากาศถึงเปลี่ยนเพราะว่าสิ่งสำคัญมาอยู่ที่ข้อ4ต่างหากพี่ถามว่าจริงๆแล้วตัวป่าไม้เนี่ยหรือทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อการที่โลกของเราเนี่ยจะคงสภาพต่างๆไว้ถูกไหมวันใดวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีผลต่อธรรมชาติเยอะมากอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าทำให้ความสมดุลระหว่างต้นไม้ละต้นและแหล่งกำเนิดน้ำหรือต้นน้ำเนี่ยผิดปกติไปพอสมดุลทางธรรมชาติเสียไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าฝนก็ตกน้อยเพราะว่าไม่มีป่าน้ำคอยดูดซับความชื้นในการที่จะทำให้เกิดเป็นเมฆฝนแล้วก็นอกจากนี้ปุ๊บพอฝนตกน้อยก็ทำให้เกิดความแห้งแล้งหรือไม่พอฝนตกมากทีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีต้นไม้มาดูดซับน้ำเอาไว้ทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมเกิดภัยพิบัติตามมาเพราะฉะนั้นตัวที่อากาศเปลี่ยนแปลงไปก็เพราะว่าขาดป่าไม้นั่นเองเพราะว่าพอขาดป่าไม้ปุ๊บไม่ว่าจะเป็นสมดุลทางบวกหรือทางลบจะเสียไปหมดน้ำจากเดิมก็ถ้ามาน้อยอยู่แล้วก็จะมาน้อยขึ้นไปอีกในหน้าแล้งแต่ถ้าหน้าฝนปุ๊บพอมาปุ๊บก็จะมาเยอะขึ้นเลยอันนี้คือเป็นการเสียสมดุลจากการที่มีป่าไม้ลดลงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่ป่าไม้ลดลงเนี่ยเป็นผลจากผลงานของมนุษย์มากที่สุดเลยนะซึ่งข้อนี้การที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติเลยในปัจจุบันเกิดจากปัจจัยมนุษย์ประมาณ 80-90% เลยนะพี่ว่าซึ่งตัวนี้แหละที่สำคัญที่สุดที่เห็นชัดที่สุดก็คือในเรื่องของป่าไม้เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4นะเพราะปัญหาสมดุลทางด้านธรรมชาตินั่นเองทำให้ตัวธรรมชาติเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ป่าไม้ลดน้อยลงนะคะข้อนี้ตอบข้อ4นะ